โอเคสําหรับคลิปรีวิวพาร์ทสนี้นะครับมีการ์ดเป็น10บใบเลยที่ผมจะต้องมารีวิวในคลิปนี้นะซึ่งผมจะพยายามทําเวลาให้มันเร็วที่สุดนะครับต่อใบหนึ่งเนาะเพราะว่าว่าไงดีมันจะได้แบบไม่ทําให้คลิปมันยาวเกินไปอะนะโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับมากันที่ใบแรกนะอันเนี้ยมีชื่อว่า legendary teacher lucius เป็นคอรสามสตสามอีโวเป็น5 5นะมีเบนนะครับบอดี้มีเบนแล้วก็แฟนๆฟบอกว่าถ้าลีดเดอร์ของคุณเป็นคลาดเอลแล้วก็วิชเนี่ย ลงแล้วจะได้วี1มานาถ้าไอเป็นเนโคหรือเนมิซิตเนี่ยมันจะได้แซมมอนผีสตัวเนาะไอผีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสตอมอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอยอนหรือว่าดราก้อนเนี่ยจะได้ทำลายเอนามิฟอลลเวอร์หตัวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นบิชอปหรือว่าแวมพร์เนี่ยจะได้ฮิลสามใส่ลีดเดอร์ของคุณ อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเทคอีโวได้ว่าอืมเหมือนข้างบนเลยเนาะถ้าลีดเดอร์ของคุณเป็นคาร์ดนั้นคาร์ดนี้จะได้เอฟเฟกนั้นในเฟกนี้นะครับก็เหมือนเทียนแรกเนาะมีเอลกับวิชนะครับถ้าลีดเดอร์เป็นเอลกับวิชได้อีโวแล้วรีสองมานาอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเนโคอรกับเนเมเนี่ยมันจะได้ซัมมอนสองเอ็นชิเอนเอฟเฟกต์แล้วก็เออ่ถ้าเกิดว่าเป็นดราก้อนกับไอ้กอยย่นเนี่ยจะได้ทำลายเอนมี่อมฤตหนึ่งอันเนาะเออ่แล้วก็ถ้าเป็นบิชอป กับไอ้แวมนะครับมันจะได้ยิง4ดาเมจใส่เ n น m ม l e ลีเดอร์อะไรประมาณนั้นเนาะก็ไอ้ที่ผมรู้สึกว่าแรงสุดอะนะถ้าเกิดว่าจะเอาคลาดนี้ไปเล่นนะครับก็คงจะเป็นอันนี้เนาะไอ้เนเมกับเนโคอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะครับไอ้เอ่ยนะไอ้บิชอปกับแวมไพร์เนาะที่มันยิง4ได้ด้วยแล้วก็ฮิล3ได้ด้วยอะไรแบบนั้นนะส่วนไอ้เทคบีมานาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะ ค่อนข้างที่จะเฉยๆนะครับแต่ก็คือถ้ามันได้เคอร์ฟสีเริ่มหลังเนี่ยได้ใช้งานเอฟเฟกนี้มันก็ดูดูดีอยู่นะมันทําให้แบบเาเหมือนลงการ์ดไปนี้ไปฟรีๆเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เล่นการ์ดไปอื่นต่อได้นะแต่อีโวไปแล้วเนี่ยมันจะว่างไงดีการ์ดที่เอามาเล่นต่อกับมันเนี่ยมันต้องเป็นการ์ดที่มีแวลูค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะอะไรประมาณนั้นส่วนไอ้ที่ผมค่อนข้างจะ รู้สึกว่าธรรมดาที่สุดนะนก็เป็นของดราก้อนแล้วก็กอยอนตรงท่อนนี้นะครับที่ทำลายเอนเนมี่ l o ล e ลเวหรือว่าทำลายไอเอมเดได้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งว่าไงดีผมมองว่ามันก็จ่ายถูกดีอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อเทียบกับอันอื่นอ่ะผมว่ามันมันยังแรงไม่เท่าอฟ t อื่นอ่ะนะในเอฟ펙ทั้งหมดนี้นะครับแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเล่นกับกอยอนอนนะ มันก็ว่าไงดีชิงเทมโปได้อะนะมันก็ดูโอเคอยู่นะครับแต่ก็คือสําหรับกอย่ยอนเนี่ยสำหรับคลาสที่เป็นเมนคลาสของผมะนะผมอยากได้เทคตรงนี้มากกว่าที่ซัมโนผีสตัวนะครับเพราะว่ากอย่ยอนมันก็เล่นแรลลี่เหมือนกับเนเมเนโคเหมือนกันนะนะเออมันก็แบบอยากได้อะไรที่มาปั๊มจานวนไอแรลลี่เข้าสนามมากกว่าอะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็ โอเคไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เนาะในใบนี้ก็ผมรู้สึกว่าเออมันฟลกซิเบิลดีนะก็มันน่าจะมีวิธีการที่เอาไปเล่นแล้วมันรู้สึกว่า ดูโกงได้อยู่แล้วมั้งคิดว่านะครับก็มันเข้าเกมแล้วกันโอเคมากันที่ใบที่สองบ้างนะครับเลเยนด์เจนใบที่สองเนี่ยเนาะเป็นของเนโคนะครับคอร์เจ็ดสอีโวเป็น88เนาะเป็นเทรดอะคาเดมิกด้วยนะครับแล้วก็มีโทเค็นสเปลตามมาด้วยใบหนึ่งเนาะเป็นสเปลคอสศูนย์นะครับอืมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันมีแฟนๆฟ,นฟนบอกว่าเออเดสต์ทอยออลเอนเนมี่โฟลเอร์แล้วก็แรนดัมซัมมอน ไอ้ enemy follower ที่ชื่อต่างกันที่มีคอร์สระหว่าง2ถึง5ที่ถูกทำลายไปในแมชเนี่ยลงสนามเรานะครับก็เหมือนว่ากระเบิดบอร์ดฝั่งเขาแล้วก็ไอปูบอร์ดฝั่งเราที่ใช้มอนของเขาด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะแล้วก็อีโวเนี่ยจะเอาไอโซเรนจ์เนโครแมนซีขึ้นมือไอตัวโทเค็นสเปลใบนี่เนาะซึ่งตัวโทเค็นสเปลใบนี้เนี่ยมันก็บอกว่าจ่ายศูนย์นะครับจ่ายศูนย์แล้วก็ให้ All a l ลเอร์ shadow ค้า l อลโลเติดบอร์ดเนาะ ก็ค่อนั้งที่จะโอเคมั้งติดบอร์ดก็ทำให้แบบมันเคลียร์บอร์ดยากขึ้นด้วยในละแบบหนึ่งเนาะแล้วก็ในค o มเนซ40ี่10 g i ีฟ All a n ร์ไ Non นอ a ชัต o ุค้า f ฟ l o ลเวอร์สตก็คือไอ้บอร์ดที่เสกมาจากไอ้ตรงท่อนเนี่ยถ้าปลาสเปลใบนี้ปั๊บพร้อมกับมีหลุม10อันก็จะอันนี้นะได้เสกสตอมตีหน้าอีกฝั่งต่อได้ด้วยประมาณนั้นนะครับด้วยการใจศูนย์นะคุณมันแรงมากเลยนะ แต่ก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เป็นเด็กสายบอดอะแบบเป็นเด็กประมาณว่าสเปล,ลบู๊ตอะไรพวกนั้นที่แบบเขาไม่ได้ปูบอร์ดเยอะๆไม่ได้มีมอนให้เราชุบเยอะเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการ์ที่ไม่ค่อยมีอิมแพกเท่าไหร่เวลาเจอไอ้แมทช์อัพแบบแบบนั้นนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกไอ้รอยย่อนเนมเคนโคอะไรพวกเนี้ยมันก็เอ่อค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะครับเด็กพวกนั้นเนี่ยมันก็มีการเล่นบอร์ดที่เยอะนะเอ่ออะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ว่าไงดีมองว่าเป็นเลเจนที่เก่งดียนะแต่ความเก่งของมันก็ไปผันตามแมชอพที่มันเจอด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไอการ์ไปเนี่ยนะคิดว่าน่าจะน่าจะซีเพล์แหละแต่ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะครับเอ่อดูกันเนาะ็ดูกันว่าเมตามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเมตาสายบอร์ดหรือว่าเมตาสายที่แบบเล่นสเปลเยอะๆกันแน่อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นสายบอร์ดก็อย่างที่บอกกันเนาะมันก็น่าจะมีช่องให้การ์ปบนี้เฉิดฉายได้ อะไรแบบนั้นนะครับอืมโอเคก็อนนี้เป็นอันนี้นะครับไอการทองของเนโะครเนาะคอสสี่แต่สามสี่อีโวเป็นห้าหกนะตัวอันนี้เนี่ยมีชื่อว่า defy spirit นะครับไอมีเทวดาคณิมิกด้วยเนาะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยมีรั s นะครับแล้วก็ต่อลงแฟนแฟเนาะมันจะบอกว่าได้บูเรีวไว้หนึ่งทีแล้วก็ฮิลสองใส่ดิดเดอร์ของคุณนะครับอ่แล้วก็รีหนึ่งมานากลับมาด้วยเนาะก็กลายเป็นคอสสามแต่สามสี่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับคนนักเล่นจะเก่งอยู่เนาะแค่ตรงเนี้ย ก็เก่งแล้วเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตอนจบเทินเนี่ยมีเอฟเฟกบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าในแมชนี้เนี่ยคุณมีการเพอร์ฟอร์มบูเยิลไกด์ไปทั้งหมด5ครั้งนะครับมันจะได้ยิงสารดาเมจใส่เอนามิลิเดอร์ด้วยเนาะซึ่งก็เป็นดาเมจที่แรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ตัวบูเก้ลไวในโคเนี่ยมันก็มีแกนเด็กที่เวลาบูยเกิาไ์มันจะยิงหน้าอีกฝั่งได้ด้วยอะไรแบบนั้นเนาะก็เอาไปเสริมดาเมจตรงนั้นได้อะไรได้นะครับมันก็ดูดีแหละ แล้วก็ไอ้ว่างไงดีตัวอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นขนะ้อเสีนะผมรู้สึกว่าการที่ชุบมันมานะมันอาจจะยากสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการชุบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปชุบตัวรายสามกันนะครับมันจะไม่ค่อยมีชุบตัวรายสีกันเท่าไห่นะ,ะก็ว่างไงดีโทเชล่ายังชุบนางไม่ได้เลยเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าโทเชล่าชุบนางได้เนี่ยมันก็จะได้สตอมมาแถมอีกเนาะอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันทําไม่ได้อะนะก็ต้องกอดูกันไปนะครับว่า ในแพ็กใหม่เนี่ยเขาจะออกการชุบไดสีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านเนาะที่แบบชุบตัวข้อสีมาแล้วแบบให้ตัวนี้มันออกมาแล้วยิงหน้าฝั่งสาดาเมจอะไรแบบนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เล่นโซสไนเปอร์กันต่อไปอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับเด็กบูเกลไก่นะครับการใบ,บนี้ก็ประมาณนี้เนาะมันก็มันก็ดูดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูการใบอื่นหน่อยนะไอ้ว่ามันจะมีการไอ้ชุบตัวมันเองให้ไหม ชุบมันออกมาใช้งานได้ไหมประมาณนั้นนะครับต่อมาจะเป็นเลเจนด์ของเอลอนาะอันนี้ไอ l u ลูชันเฟมิล่าฟิลลี่นะครับเป็นคอร์ดหานะเป็นเทรดอะคาเดมิกด้วยเนาะอบอกด้วยว่าไอตอนที่มันยืนอยู่บนบอร์ดนะครับในระหว่างถธอของคุณเมื่อได้ก็ตามที่แฟรี่เข้าสนามมาจะได้รีหมานาะ เนาะก็คือเฟร r ี่กลายเป็นายศูนย์ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไอเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นการ์ดถ้าเกิดว่าไอเป็นการ์ดใบที่3ของเธอ์นั้นเนี่ยจะทำลาย all allied เฟรและ s ัมมอนเฟรรี่บิสจากนั้น activate fanfare นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดใบที่6ในเธอ์นั้นก็จะทำลาย all a l l i e a i r r y อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ Su ม m o n streak of the wayward Wood, จากนั้นเนี่ย activate fanfare ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นใบที่9เนาะทำลาย all alive fairy อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ summon ไอ้ sky devourer ออกมานะครับก็มาดูใปแรกที่มันเรียกออกมาเนาะไอ้ fairy beast นะครับ cost หก stat สี Hot ่สี่เนาะมี fanfare บอกว่าไอ้มันจะ h e ล l leader ของคุณ x นะครับ x เนี่ยเท่ากับจำนวนของาร์ดที่อยู่บนมือของคุณ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เสียออกมานะครับตอนเล่น6ใบก็จะเป็นใบนี้นะไอน้นกหกตัวนี้นะครับ4-3-4นะมีเนาะมีแอมบูชแล้วก็แฟนแฟร์ถ้าเกิดว่ามีการ์ด2ใบเล่นเป็นอย่างน้อยในเธอเนี่ยนะจะได้อีโวตัวมันเองนะครับก็จะกลายเป็นสเตทห้าหกมีแอมบูชอะไรประมาณนะั้นเนาะแล้วก็ไอ้ตัวเฮอร์เกอร์นะครับไอ้ตัวใบสุดท้ายที่เรียกออกมาเนี่ยเป็นคอร์ดเก้าสเตทหกสี่เนาะที่บอกว่า ไอตัวมันเองเนี่ยมีสตอมนะครับบอดี้มันมีมีสตอมเนาะที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกตอนที่อยู่บนมืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่างไงดีไอจ่ายการ์ดไป10บใบรวมตัวใบน,นี้เนี่ยแล้วก็ได้6ดาเมจประมาณนั้นนะผมว่ามันดูว่าง่างดีไม่ค่อยคุ้มเท่าไห่นะเมื่อเทียบกับการ์ดเก่าๆอย่างมลแรงสาบหรือลาดิก้าอะไรประมาณนั้นนะครับพวกนั้นเนี่ยมันได้เล่นการ์ดเยอะแล้วก็ มันมีสิทธิ์ที่จะ OTK อีกฝั่งได้เลยแต่อันนี้เนี่ยเล่นการ์ดเยอะแต่ว่ามันจบแค่6ดาเมจอะแล้วแบบไอใบนี้เนี่ยมันก็แอมบูสก็จริงแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนสุ่มทําลายได้เหมือนกันเนาะแต่ที่โอเคก็มีอันนี้นะครับออกมาแล้วก็มันก็แบบหิวให้กับเราได้ประมาณนั้นนะเออผมรู้สึกว่าไอการ์ดเลเจจดนใบนี้เนี่ยมันดูไม่คุ้มกับไอจำนวนการ์ดที่เราเล่นเท่าไหร่เนาะประมาณนั้นนะครับแต่อาจจะมีที่ให้มาเล่นก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่น f a i r ่เอลอะไรประมาณนั้นนะผมไปหาทําอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับดีกว่ามาดกำการเป็น1 0บสใบให้มือตัวเองหมดแล้วก็ได้แค่แคแบบ6ดาเมจอะไรประมาณนั้นนะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีการใช้งานไหมกับไอ้เลจนไปเนี้ยนะ อโอเคสังกับใบนี้นะครับเป็นการ์ดทองของเอลเนาะมีชื่อว่าดาวเวนดับเบิลแจ็คนะครับคอร์ด6แต่6 6อีโวเป็น8 8นะเป็นเทรดอะคาเดมิกด้วยเนาะมีแฟนๆบอกว่าทำลายแรนดอมเอนเนมี่โฟลเวอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ยิงเอ็กดาเมจใส่เอนเนมี่เลดเดอร์ด้วยนะถ้าเกิดว่าในแมชนี้มีไอเอลไลเอลฟ์เนี่ยออกจากสนามไปอย่างน้อย10ใบนะครับเอ่อมันจะได้ทำลาย3ทันทีเลยเนาะแล้วก็เอ็กซ์เนี่ยที่ยิงหน้าใส่อีกฝั่งเนี่ย เท่ากับ2เท่าของจํานวนการ์ดท,ที่ถูกทําลายไปในตอนนั้นนะ,ะด้วยเอฟเฟกของตัวมอนตัวนี้นะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณทำควสของมัน10ตัวออกจนครบแล้วเนี่ยแล้วลงไปนี้ไปกระเบิด3ใบของอีกฝั่งเนาะอีกฝั่งก็จะโดนไป6ดาเมจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีแฟนแฟตอนอ n h a n ร e ด้ด้วยบอกว่าซัมมอนไพรเม้าจแอนนะครับไพรเมาจแอนคือตัวนี้นะครับที่แบบเวลาที่มัน ไอ้ออกจากสนามไปเนาะมันจะซัมมอนแรนดอมตัวไอ้มอนของเอลฟอ์นะอะไรก็ได้นะครับออกมาจนเต็มสนามเนาะประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ว่าไงดีเวลาเคลียร์ก็เขาเน้่ยจะน้ําคานอยู่นะครับไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นแฟนแฟด้วยมันจะดูเก่งกว่านี้ด้วยเนาะเพราะว่าไอ้ตอนแฟนแฟเนี่ยมันก็ซัมมอนออกมาเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยมันเสกออกมาจากการ์ดใบนี้นะมันเลยไม่มีการแอคทีฟเวตแฟนแฟของการ์ดใบนี้ นะครับมันจะมีการ activate แค่ไอตอนที่มันออกจากสนามแล้วก็เรียกมอนดอมออกมาเนาะไอมอนของเอลอะไรแบบนั้นนะครับก็คิดว่าว่าไงดีไอการ์ดใบนี้เนี่ยมันคอรสใหญ่ไปสำหรับเอละนะแต่ก็คือแวลูมันก็โอเคอยู่นะครับคิดว่าในอารีน่นาน่าจะเก่ง แต่ว่าในคอนสตรักอย่างโกลเดชันหรืออลิมิตเนี่ยมันก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่าเล่นแล้วคุมไหมอะไรไหมแต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไม่คุมเท่าไหร่นะครับเพราะเอลก็ไม่ได้ชอบการ์ดใหญ่ขนาดนี้ด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีพวก a c c e l e เ a ลเรหรือว่าคริสตัลไลท์มาเนี่ยมันก็จะดูโอเคกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่ได้มีไอ้สอ,อันนั้นมาให้เลยเนาะก็นั่นแหละนะน่าจะเป็นการ์ดอรีนาซะมากกว่านะครับ โอเคอันนี้เนี่ยเป็นเลเจนด์ของบิชอปนะครับคอ,อส 4, สี่แต่สามสามอีโวเป็น5-5นะอ่ามีชื่อว่าเพอร์เฟ l a d เดดี้เอล่านะครับอ่ามีเทรดอะคาเดมิกอยู่กับตัวด้วยเนาะ บอดี้เนี่ยมีวอร์ดนะครับก็คือเป็นโล่ให้ได้แล้วก็ไอตอนจบเธอของคุณเนี่ยจะมีการฮิลหนึ่งใส่ลีเดอร์ของคุณด้วยนะครับเอ่อแล้วก็มีเทคอีโวบอกว่าไอให้เอฟเฟกกับลีเดอร์ของคุณนะครับไอในระหว่างเธอของเราเนาะเมื่อใดก็ตามที่มีการฮิลใส่ลีเดอร์นะครับเอ่อจะได้โบกหนึ 1, ่งโบกหนึ่งให all ally follower, นะ้เอาแอร์ไลน์โฟลเลอร์เนาะเอ่อแล้วก็เอฟเฟกนี้เนี่ยจะอยู่จนกว่าจะจบแมทช์แล้วก็ไม่สามารถที่จะสแต็กได้นะครับอืมก็มันคือเอฟเฟกของไอ อามูเล็เอเนาเนาะอืมก็คนที่เล่นมานานแล้วก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับเอ่อไอตอนที่เอเลานารีปินมาเนี่ยมันก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเอ่อตอนนั้นเนี่ยเป็นเอเลานาคอสสเนาะอีโวแล้วก็ได้อามูเล็ดเอเลานาลงสนามอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบเทคติดหน้าไปเลยนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องไอ้อันนั้น,นอามูเล็ดโดนระเบิดเนาะเอ่อแล้วก็มีฮิวแถมให้อีก นะครับเหมือนกับไอตัวเบ l ลเล o รฟอนเลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็เป็นโลให้อีกด้วยเนาะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าํำคาญอยู่ในการเคลียร์ตอนเคิร์ฟท้าย,ายนะครับเคิร์ฟเเคิร์ฟแอะไรแบบนั้นเนาะแบบเขาตั้งบอดใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็เจอการไปนี้ด้วยมาขวางไว้นะครับมันก็แบบสเตตใหญ่ะนะเออมันก็ไอถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเอโที่แรงจริงมันก็จะยากหน่อย นะครับประมาณนั้นเนาะอืมก็การบนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเก่งอยู่แล้วนะครับกับไอการมาพร้อมกับเทคแบบนี้นะเออแต่ว่าในโกลเดชั่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเออเก่งพอไหมอะนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไอตัวเอฟเฟกอย่างการปั๊มสเตตบนบอร์ดเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ส่งผลอิมแพกมากเท่า ไอ้ตอนสมัยก่อนนะเนาะออตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเภทแบบยิงหน้าปลากระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันแล้วอะไรแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่รู้ว่าประมาณนี้มันจะดีพอไหมส่วนในอลิมิตเนี่ยก็เอาไปเล่นคู่กับเอลาน่าได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ว่าไงดีมันก็อาจจะไม่ค่อยสีเพลเหมือนกันนะนะเพราะว่าในอลิมิตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นบิชอปอะนะมันมีคิวบิชอปที่เล่นเบลลฟอนกันอยู่แล้วอะแล้วก็เอาเคียวมายิงหน้ายิงหน้า,ย,นายิงหน้ากันอยู่แล้วอะเพราะงั้นก็ น่าจะไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นกับบาลิมิตนะครับอแต่ก็คือโกลเดชั่นเนาะโกลเชันก็อดูกันไปนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะอืแต่โดยรวมเนี่ยถ้ามองแค่ตัวการ์ดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการ์ดเลเจนที่เก่งดีในะระดับหนึ่งเลยเนาะอืประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ต่อจากเลเจนต์เนี่ยมันก็มีการ์ดทองที่มันทำมาเล่นด้วยกันนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Elegant t ์เทรนนี่โลเนาะเป็นคอร์ 1, สหนึ่งสเตตสูนึงอีโวเป็น1นสองนะครับมันอีโวไม่เต็มสเตตนะแล้วก็มีเอฟเฟกบอกว่าแฟนแฟนะครับถ้าเกิดว่าบนสนามของคุณมีมอนที่ได้รับการเพิ่มพลังโจมตีกับดีเฟนต์ไออันนี้เนี่ย จากผลของเอฟเฟกเนาะ,ะมันจะให้ฮิลหนึ่งใส่ริเดอร์ของคุณแล้วก็อีโวแบบออโต้อีโวใส่ตัวมันเองอะไรแบบนั้นใช่ปะแล้วก็ตอนที่อีโวไปแล้วเนี่ยมันจะอันนี้นะครับมันจะบอกว่าตอนจบเทินของคุณได้เอฟเฟกยิงเอ็กดาเมจใส่แรนดอมเอนด์มี่ฟอลเลเวอร์ค่า X ตรงนี้เนี่ยเท่ากับพลังโจมตีสูงสุดบนบอร์ดของคุณนะครับไอตัวที่แบบไอบนบอร์ดคุณมีตัวใหญ่สุดเป็นสเตตพลังโจมตีเจ็อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิง7ใส่บอร์ดของเขา อะไรประมาณนั้นนะครับเอ่อก็ถ้าเกิดว่าไออยากเล่นการ์ดใบนี้เนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าต้องปาเป็นใบทยทายอะนะเวลาคุณตั้งบอดนะครับเพราะว่ามันอันนี้เนาะมันบอกว่าต้องการเห็นมอนที่มีสเตต์โดนเพิ่มจากเอฟเฟกก่อนเนาะมันถึงจะกดอันนี้ได้อะไรประมาณนั้นใช่ปะเอ่อมันก็เลยทําให้แบบในตอนเคอร์ฟ้านะคุณไม่สามารถที่จะเล่นใบนี้แล้วต่อใบนี้ทันทีเลยได้ อะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องมีการฮิวใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะต่อไอการ์ดนี้ได้นะมันก็จะกลายเป็นไอเคิร์ฟหกเคิร์บเจ็ดเคอร์ฟแปดอะไรไปเนาะเออแต่ก็คือมันก็เป็นการที่ดูดีอยู่นะครับถึงแม้มันจะมีดาวไซต์ตรงนี้นะไอดาวไซต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับเออมันก็แบบไอเทคเคียบอร์ดมันก็โอเคเทคฮิวก็โอเคเทคอีโวฟีมันก็ดีประมาณนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอีโวก็ไม่ได้เต็มสเตตนะนอก็ นะก็ดูกันไปนะครับว่าจะทําให้ไอตัวเอเลนาบิชอปสองจอันนี้เนี่ยมันเก่งพอจะเป็นเมตาได้ไหมในโกลเดยชันนะนะส่วนอลิมิตก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีฮิลบิชอปให้เล่นอยู่แล้วอนะเนาะที่แบบไอยิงเคีวปิดเป็นเท่าอุ k เคไป ประมาณนั้นอืมก,ก็ดูกันไปนะครับสำหรับฝั่งโอเดชันเนาะโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นการ์ดบิชอปอีกใบหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสเตเตทฟาร์ดไมเดนเคียร์นะ,ะเป็นการ์ดซีเวอร์นะครับคอสสองสเตทหนึ่งสองอีโวเป็นสามสี่เนาะมีวอร์ดนะครับแล้วก็มีแฟนๆบอกว่าไอเอาแรนดอมคอสสี่บิชอปฟอลโลเวอร์หรือว่าอมูเลตเนี่ยจากไอเด็กของคุณขึ้นมือนะครับอืมซึ่งมันก็คือติวเตอร์ที่เรียกได้ว,ว่า น่าจะเก่งที่สุดไปหนึ่งของพี่ชอบเลยนะในโกเดชันเนี่ยก็เอามาติวเตอร์ใบนี้ได้นะครับส่วนในอัลลิมิตก็ติวเตอร์ได้หลายอย่างเลยอาเมล็ที่มันโกงๆอย่างไอ้โฮลี่แซงตุรีหรือว่าไอ้การ์ดที่เป็นคอเด็กอย่างไอ้เบลโลฟอนก็ได้อะไรแบบนั้นเนาะคือได้หมดเลยนะครับหรือติวเตอร์เทนโกก็ได้เนาะไอ้พวกอมล็ดคอสสี่โกงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็นั่นเลยเนาะ a l u e มันก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะนะครับแต่ก็คือมันอ่านแล้วก็รู้ตัวได้เลยว่าแบบมันโกมากนะครับกับไอการใบนี้เนาะแล้วก็ตัวมันมีวอร์ดด้วยนะครับมันก็แบบกันเอ็กโกได้อะไรได้เนาะสเตตมันก็โอเคประมาณนั้นนะครับใบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะแต่ตามที่บอกนะครับน่าจะมีการใช้งานให้เห็นทั่วไปเลยแหละเนาะแบบเพราะว่ามันมันกว้างมากมันไปได้หลายเด็กมากเลยนะ สำหรับการใบนี้แล้วก็มาถึงเลเจนดนของเนเมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อสองเตหนึ่งสามนะอีโ e วเป็น35มั้งคิดว่านะครับก็เป็นใบหลักเนาะมาพร้อมกับไอโทเค็น2ใบนะครับไอใบแรกเนี่ยเป็นข้อศูนย์เซตสองสามเนาะอีโวน่าจะเป็น4 5หนะครับแล้วก็มีโทเค็นสเปลอีกใบหนึ่งด้วยอะไรแบบนั้นนะครับอืมซึ่งการใบนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าลายนะครับอาจจะเขียนแปลกๆแ,แต่ว่าชื่อมันก็คืออ่านว่าลายเนาะ ตัวนี้เนี่ยเป็นเทรดอะคาเดมิกนะครับไอมีแฟนๆ a บอกว่า b แบนิชการ์จากมือของคุณหนึ่งใบแล้วก็เอา Copy ้ของการใบนั้นยัดเข้าเด็กจากนั้นเอาไอ้โทเค็น2ตัวเมื่อกี้ที่มีชื่อว่า l n e s p u p p e t กับไอ้ s e e n t e c ท n i ค a l เนี่ยขึ้นมือคุณเนาะก็ท่อนนี้เนี่ยมันเป็นแหวนยัดเด็กไปละนะครับก็ไปอยู่ในเด็กเลยโซนั้นเนเมได้ ไปประมาณนั้นเนาะแล้วก็อีโวนะครับซัมมอนเอ็นฮันพัพเพ็ดเนาะเอ็นฮันพัพเพ็ดคือไอตัวพัพเพ็ดคอ 1, สหนึ่งสเต็ตหนึ่งสาม,มีรัชนั่นนะแล้วก็ไอตัวไลส์พัพเพ็ดเนี่ยไอตัวคอสศูนย์เนี่ยนะม,มันมีเอฟเฟกบอกว่าไอสตอมวอร์ด เนาะแล้วก็ไอบอกว่าตอนจบเทิธนอีกฝั่งจะทําลายโฟล l เวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอบอกได้ว่าตัวกาเบนี้นับเป็นพัพเพชนะครับตอนอยู่บนมือก็นับว่าชื่อพัพเพชอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็บนบอร์ดด้วยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งว่าไงดีคอสโอนสเตทสองสามเนี่ยมันก็มันก็เขาอน่ยจะใหญ่อยู่มั้งสําหรับคอสโสนนะครับในตอนต้นเกมก็เหมือนกับว่าเอามาเอ็กโกลเอ็โกได้เลย ไพองกันเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับไอท็อเค็นอีกใบหนึ่งเนาะอันซีนเทคนิคอลเนี่ยที่จ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วมันจะให้ไอ,อาอร์ไลฟ์ฟลเวอร์หนึ่งตัวนะครับติดเบนเนาะะไอเอร์ไลฟ์ที่เป็นพับเพดนะเออไม่ใช่ฟลอเวอร์นะครับไอตัวที่เป็นพับเพดเนาะติดเบนนะครับแล้วก็ไอถ้าเกิดว่าในแมชนี้เนี่ยมีตัวฝั่งเราตายไป10ไปเป็นอย่างน้อยเนี่ย ในแมชนี้นะครับมันจะได้บวก2อบวกสด้วยเนาะกับไอพ้พับเพจที่เราเสกใส่ไปนะแล้วก็ไอ้ถ้าเกิดว่ามีการกระเบิดไป20ตัวในแมชนี้นะครับอือจะได้ออโต้อีโวตัวการที่เลือกด้วยเนาะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าจิ้มให้ใบนี้นะครับตัวมันจะบวก2อบวกสเป็นสเตตสี่ห้านะครับสั่งอีโวอีกเนาะอ่าอีโวฟรีอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นสเตตเอ่อหกเจ็ดอืมสเตตหกเจ็ดนะครับแล้วก็มีเบนด้วย ก็เท่ากับว่ามันคือมินิซุดคอร์ดหนะครับเมื่อรวมเมื่อรวมแวลูของ2ใบนี้เนาะจ่ายหนได้มินิซุดสเตตหกเมา1ตัวนะครับก็ถือว่าเขาน่องจะแรงอยู่เนาะก็ว่างไงดีถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในเรโซแนนซ์เนเมมันก็จะเพิ่มความเอ็กโกให้เรโซแนนซ์เนเมได้นะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทริกเกอร์คาซิมโกซาได้เอ่ยแบบนั้นเนาะแล้วก็อันนี้แม่งก็เป็นมินิซุดอีก ประมาณนั้นนะครับอืมก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะเห็นมันซีเพลย์แน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนอะไรยังไงนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งใน gas ที่โกงที่สุดใบหนึ่งในแพ็คนี้เลยก็ได้อะไรประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นร์ดธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันเนาะก็ดูกันไปนะครับก็ดูกันไปเอาไอ เลยเจนเน่เมย์ใหม่นี้เนาะโอเคมากันที่การ์ดทองของเนเมยกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าทวินอาร์มเรสคิวเออร์เนาะไอเป็นคอร์ดห้าสเตตสี่สามอีโวเป็นหกห้านะครับไอเป็นเทรดมาคีน่าด้วยเพราะงั้นก็มันสามารถใช้กูลิเอสเนี่ยในการที่ไออันนี้มาได้เนาะชุบมันมาได้นะครับเออแล้วก็ฟิวชั่นเนี่ยเออเทคฟิวชั่นเนาะเนาะมันมีด้วยนะครับแล้วก็ไอมันสามารถ hoy, จะกินการ์ดเนเมย์สิทอะไรก็ได้เนาะเออก็ กินพวกสเปลก็ได้กินพวกอ,อ,อมเลตก็ได้หรือว่ากินพวกไอโทเค็นอย่างไออาร์ติแฟกต์หรือว่าไอพับเพจก็ยังได้เลยเนาะซึ่งการ์ดใบนี้นะครับพอมีการฟิวชั่นใส่ตัวมันแล้วเนี่ยมันก็จะให้แอสมบีดรอยขึ้นมือคุณนะครับแล้วให้เอฟเฟกกับแอสมบีดรอยได้ว,ว่าแฟนแฟนะครับอีโวโฟอลเลอร์ตัวนี้ อะไรประมาณนเนาะมันก็จะกลายเป็นจน่ายหได้หน่งสาม,มาเลยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ตอนจบเทินจะถูกทําลายทิ้งเนาะกับ ISMB สดอยตัวนั้นนะครับอืมซึ่งก็เอาไปปั่นอีโวให้พวกแบบ อลิสได้หรือว่าในอลิมิตก็ให้กริมนิวได้อะไรได้ประมาณนั้นเนาะเอ่อก็เป็นเอฟเฟกที่เขาให้จะเก่งเลยแหละนะครับแต่ว่าบอดี้ก็มีเอฟเฟกที่เขาให้จะเฉยๆนะมันบอกว่าบอดี้เนี่ยลงมาแล้วมีรัสมีวอร์ดนะครับก็คือเป็นโล่ที่ไปเถิดอีกฝั่งได้แล้วก็แฟนๆเนี่ยมันจะเรียกตัวเองอีกตัวหนึ่งออกมาเนาะเอ่อมันก็จะว่าไงดีเอ่อเทรดบอดได้2ตัวใช่ปะ แล้วพอตายเนี่ยมันจะมีลัสิร์ดที่ฮิลสองให้ลีเดอร์ของคุณนะครับซึ่งมันก็ดูมีแวลูที่เยอะดีอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อเทียบกับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงท่อนนี้มันโบเข่นกว่ากันเยอะเลยนะที่แบบไอเอา s อสแอมบีดอยทีอีโวมาได้เยอะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับไอตัวอย่างอลิสเนี่ยมันก็จะติดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะไอที่ต้องการ e v โวห้าครั้งเจ็ดครั้งอะไรพวกนั้นอนะเนาะประมาณนั้นนะครับก็คิดว่าถ้าเล่น e v โวในเมก็อาจจะใส่ ไประมาณนั้นส่วนไอ้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเนโซนั้ก็ใส่ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากเล่นไออลิสใน Resonance เนเมเหมือนที่ในอลิมิตเขาทํากันอะ่ะก็อาจจะต้องพึ่งการใบนี้เนาะประมาณนั้นนะครับก็ดูกันต่อไปเนาะแต่ก็คือท่อนตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจดีเนาะน่าสนใจดีนะครับ โอเคมากันที่การ์ดทองของแวมไพร์กันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคอร์ดหนึ่งสเปลที่มีชื่อว่าไอเดเรนเควนเกิร์ลสคูลไลฟ์เนาะอันนี้เนี่ยมีเทรดอะคาเดมิกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกบอกว่าให้เลือกมอนเผาอะคาเดมิกหนึ่งตัวบนมือคุณเนาะถ้าเกิดว่าคุณติดเวียนเจียนนะครับไอตัวมอนตัวนั้นเนี่ยที่ถูกเลือกเนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกก็คืออ e ีโวฟฟีโดยไม่ใช้เมดโวเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าไม่ได้ ติดเวนเจียนะนะจะต้องดิสการ์ดการ์ดที่ถูกเลือกใบนั้นนะครับแล้วจั่วการ์สองใบนะอเอซึ่งว่างไงดีจ่าย1จั่จว2ตอนต้นเกมเนี่ยมันก็ข้อนั่งที่จะเก่งแล้วนะเออก็ข้อนั่งที่จะเก่งแล้วนะเสียแค่ดิสการ์ดมือ1นึ่อะไรประมาณนั้นใช่ปะแล้วก็ว่าง,งดี ไอเทคที่ทำให้อ e ีว f ฟรีเนี่เนี่ยมันก็ทำให้พวกการ์ดทำดาเมจใบใหญ่ๆอย่างการลมมาเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นประมาณว่าเราติดเวนเจนอยู่แล้วแบบเราอยากเอาการลมตีหน้าเขาเนี่ยก็ลงการลมไปเคลียร์บอร์ดนะครับที่มีไอตอนเครือผ้าแปะไปนี้เอาไว้อยู่แล้วนะแล้วก็เอาไว้ตัวเลเจนด์อีกใบหนึ่งที่เป็นคอสอแปะสตอร์ไม่การลม นะครับเออมันก็จะไม่เสียเม็ดโวในการที่อีโวกาลอมแล้วตีหน้าเขาเนาะประมาณนั้นแต่ที่ผมสงสัยคือสําหรับการ์ดใบนี้นะครับอืมถ้าเกิดว่ามันไปจิ้มมอนเผาอื่นอะมันจะใช้งานได้ไหมอะอะ่อย่างเช่นแบบผมไม่มีมอนอะคาเดมิกอยู่บนมือเลยอะแต่แต่ผมอยากจัว2สองอะดิสการ์ดจวสองอะไรแบบนี้เนี่ยเออผมอยากรู้ว่าผมทําได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องรอดู ว่าตอนมันลงเกมมาแล้วเนี่ยมันจะใช้งานอะไรยังไงนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเนาะว่าน่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับการใบนี้แล้วก็ใบต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นสเปลของวิชนะมีชื่อว่า My s t e r i a n Party นะครับถ้าชื่อญี่ปุ่นก็มานาเรียปาร์ตี้เนาะตัวนี้เนี่ยมีเทรด มาเรียในตัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทรดอะคาเดมิก,กด้วยเพราะงั้นก็นับไปกับเอฟเฟกที่นับจํานวนการมานเรียเล่นในเกมนั้นได้อะไรแบบนั้นเนะเาะเแล้วก็มีเอฟเฟกบอกว่า เอา random อ่า m y s t e l i a follower นะครับจากไนได้ของคุณขึ้นมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแมชนั้นเนี่ยมีการเล่นการ์ดมานาเรียอ่า m y s t e l i a ไปอย่างน้อย10ใบในแมชนั้นเนาะอ่าย,ยกเว้นการ์ดใบนี้นะครับจะให้บวกหบวกหแล้วก็วอร์ดกับ all airline manaria e follower นะครับอ่า m y s t e l i a follower เนี่ยเนาะก็เอ่อนึกถึง n e c o impale นึกถึงไอ้เอ๋ยนะที่เป็นสเปลของแพ็กวินาเซนโคนิเคิลอะ ของอ e นะีโววิชน่ะอันนั้นอนะที่แบบอีโวครั้งแล้วได้บัฟอะไรพวกนั้นเอาไว้นะเนออมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขง่ายกว่าเนาะที่แบบไอเล่นมานาเรียไป10บใบแค่นั้นมันก็ได้เอฟเฟกแล้วประมาณนั้นนะเนออก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเคอร์ฟปิดอย่างที่แบบปลาสเปลใหญ่สุดของแอนเกลออกมาแล้วแบบชุบมาเต็มบอร์ดติดสตอร์มอะไรแบบนั้นนะเน่ยคุณก็ปลาใบนี้บัฟดาเมจไปอีก5าดาเมจได้ให้กับมอนทั้งบอร์ด เนาะมันก็จะปิดเกมได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ดาเมจของมันอะดาเมจของบอรดนั้นอะจากเพียวๆนะไม่ได้บัฟอะไรอะมันค่อนข้างที่จะขาดไปนิดหน่อยนะครับขาดไปประมาณ3าดาเมจมั้งเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ่อพอมาเมียอันนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกอะนะ o อ k เคง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่ตายก็ยังมีเป็นวอร์ดมาขวางเขาเอาไว้อีกให้แบบบงังคับให้เขาเลี่ย เนาะเออซึ่งก็ดูเป็นอะไรที่น่ากลัวดีสําหรับการใบนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเล่นมานาเรียในแพ็กใหม่เนี่ยก็น่าจะซีเพย์แน่นอนสําหรับการใบนี้เนาะเออมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการ์ดบัฟการ์ดปิดเกมเหมือนกับพวกเนโค i อิมเพลวหรือว่าสโต๊กออฟคอนวิชชั่นของรอยอน ไอพวกนั้นเนาะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับคลาสเมนของผมเนาะก็คือรอย่อนนี่เองนะครับซึ่งจะมีการ์ดอใบที่จะต้องรีวิวกันนะ,ะมีทองหนึ่งใบแล้วก็ซลเวอร์หนึ่งใบนะครับก็จะเริ่มที่ทองก่อนเนะะาะกดทองใบนี้เนี่ยเป็นคอสซี่แต่สามสามอีโวเป็น5้าห้านะครับมีชื่อว่า s t a ดดิ้งดูอัลเฟนเซอร์เนาะ อ่าเป็นเท a ดอะคาเดมิกเป็น Trade Officer ด้วยนะครับอืมด้วยความที่เป็นอ f ฟฟิเซนั่นหมายความว่าในอลิมิตเนี่ยสามารถใช้ proven meteorology filter มาได้เนาะแล้วตัวมันก็จะได้บวก2บก 2, 2บนมือประมาณนั้นนะครับแต่นั้นก็เป็น format อลิมิตนะนะตัว body, บอดี้กาเบนี้นะครับมี Storm เนาะแล้วก็มีแฟนแฟบอกว่าถ้าบนบอร์ดมีตัว a ะคาเดมิ Follower ใบอื่นอยู่ ด้วยนะครับตัวมันเนี่ยจะได้บกวกศูนย์บกสเนาะก็จะกลายเป็นจ่าย4ได้3 5สตอมเนาะแล้วก็แฟนแฟร์อบอกว่าแกรี่สินะครับได้อบบิลิตี้เพิ่มมาก็คือตีเบิลได้แล้วก็ได้อีโวฟรีการ์ดไปน,นี้ด้วยแบบ Auto e vo, ออโต้อีโวเนาะอืมก็ถ้าเกิดว่าปั่นแกรี่ได้เร็วถึง15แล้วเมื่อไหร่เนี่ยการ์ดไปน,นี้มันก็จะกลายเป็นอันเบิร์ดด้วยการที่จ่าย4นะครับ ก็เขาไม่จะถูกมากเลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งอันเบิร์ดเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็อันเบิร์ดตัวคลาสสิกนะครับตัวมันเนี่ยมันต้องจ่ายเอ็นฮันเก้าเพื่อที่จะตีเบิลนะ,ะแล้วก็ว่าง,งดีลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นสเตตสามใช่ปะสเตตสามแล้วก็อี o วเป็นห้าอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะได้แบบหกดามจสิบดามจอะไรแบบนั้นเนาะก็ว่าง,งดีไอใบนี้เนี่ยมันทําให้มันมาง่ายขึ้นมันมาไวขึ้น อะไรแบบนั้นใช่ปะอขอแค่คุณปั่นไกรล,ลี่ให้ได้เยอะมากพอมันก็จะกลายเป็นการ์ดปิดที่ดีให้คุณได้นะครับเอาจริงๆลงสดก็ยังเก่งเลยมั้ง4-3-3ส t ม r m สตอมเนี่ยเอ่สามสมสตอเนี่ยเขาจะเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วตีเบิ้ลไปอีกมันก็จะ10ดาเมจแล้วคุณยังเหลือมานาไปไบัฟให้มันอีกเนาะอย่างเช่นเล่นสเปลโทเค็นของไอไอะไรนะบฟิฟคาธาใช่ปะที่แบบจ่ายหนึ่งแล้วก็แรนดอมบัฟหตัวบนบอร์ด สานะครับแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็เป็นการ์ดคลาสสิกของกอย่อนอย่างไอที่เป็นอาร์ต e ตีเหล็กอะลืมชื่ออ,อที่แบบถ้าเกิดว่าแรลลี่สิเนี่ยมันจะบวก c 4, 4ให้กับตัวมอนหนึ่งตัวบนบอร์ดได้เนาะดยการจ่าย3นะครับมันก็ว่างไงดีบัฟเพิ่มอีกเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับอีกนิดนึงมันก็ OTK ได้แล้วด้วยการจ่ายประมาณ8มานานะ เออแปดมานา20ดามจอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะเอาง่ายๆก็เก็บตัวนี้เอาไว้2ตัวแล้วก็คอยลงทีเดียวตอนเคิร์ฟแปดตัวเลยก็ยังได้อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ได้20ดาเมจเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปบัฟอะไรให้วุ่นวายนะเออกว้างไงดีเป็นการ์ดที่เก่งดีนะครับแล้วก็มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในเด็กอะคาเดมิกด้วยเนาะเอออันเนี้ยเหมือนเป็นของแถมเลยนเนาะเล่นเป็นแกลลี่ธรรมดาก็ได้แกลลี่ธรรมดาแบบไม่ต้องใส่การ์ดอะคาเดมิกอะไรเลยอะ เออแล้วก็ปั่นไรลี่ไปอย่างเดียวเออแล้วก็ตัวนี้ปิดตีหน้าเคือแปดได้ประมาณนั้นนะครับเออก็เก่งดีนะแล้วก็ตัวสเปลเนี่ยอ,อ่าอย่างดับเบิลไทม์เนี่ยเนาะเป็นสเปลข้อ3นะครับเออมีเอฟเฟกต์เพรว่า,วาไอ้ยิง4ดาเมจใส่แรนดอมเอนเนมี่โฟลเวอร์เนาะเออแล้วก็ซัมมอน2เฮลวี่ไนท์นะครับอืมก็ไอ้ว่าไงดีตัวการ์ดที่ปั่นไรลี่ทั่วไปเนี่ย ไอ้จ่าย3เนี่ยมันก็จะได้ไรลี่2อยู่แล้วใช่ปะอย่างเช่นไอ้ตัวเฟนซะี่ขอบนี่ะเอ็กซได้ไรลี่2หรือว่า s t ็อกออฟคอนวิชชั่นไอ้จ่าย3ได้ไรลี่2เป็นควิกเบดเดอร์สตัวตีหน้าอะไรประมาณนั้นเนนี่ยนะครับใบนี้ก็ทำแบบเดียวกันเนาะแถมได้เคียบบอร์ดอีกฝั่งด้วยนะครับด้วยการยิงส ใส่แหวนดอบเอนด์มีโฟลเวอร์นะครับเอ่อก็คขาเนี่ยจะดีเลยเนาะแล้วก็ว่าไงดีตอนเรลลี่สินะครับมันจะเปลี่ยนจากไอเฮลวี่ไนท์เนี่ยเป็นไอโนวิสทูเปอร์ด้วยเนาะเอ่อซึ่งโนวิสทูเปอร์เนี่ยก็คือไอตัวสเตตสองสองคอสามที่มีสตอมตีหน้าได้เลยเนาะอืมเขาเนี่ยจะแรงมากเลยนะมันจะเป็นจ่ายสามได้สี่ดาเมจอ่ะอืมจ่ายสามได้สี่ดาเมจได้สองเรลลี่ด้วย อะไรประมาณนั้นนะครับสั่งอีโบอีกก็กลายเป็น6ดาเมจอีกเนาะะคือการคือการใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นไอ้อน,นันนะเล่นเป็นดาบไกรลี่เนี่ยคิดว่าน่าจะออโตอินคลูดเลยมัง้งอืมแม้กระทั่งใน,นลิมิตผมยังอยากเอาไปใส่เลยอะถ้าถ้ามันมีที่ให้ใส่ะนะเออก,ก็ดูกันไปนะครับก็ดูกันไปเนาะก็ไอ้การ์ดกอยอนในรอบนี้เนี่ยผมมองว่าได้แต่การ์ดเก่ง,งๆทั้งนั้นเลยนะทั้งไอ้การ์ดทองแล้วก็การ์ดซีเวอร์ อันนี้นะครับแต่เลเ e จนน์ก็ยังไม่เห็นนะก็ต้องกอดูกันไปว่าเลเจน d นมันจะทําให้เราผิดหวังหรือเปล่าเนาะก็ดูกันไปนะครับโอเคสําหรับการรีวิวการ์ดในพาร์ทนี้ก็จบลงประมาณนี้นะครับหลายใบก็ว่างไาดีเขาน่าจะน่าสนใจ นะก็มีใบที่น่าจับตามองอยู่ถึงแมเอฟเฟกมันอาจจะสิ้นคิดไปบ้างก็ตามนะครับแต่ก็อาการไม่ได้หนักเท่าของเวนเจนต์แวนพายอะนะแล้วก็ใบพวกนี้เนี่ยน่าดูเหมือนกันว่ามันจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนในอันนั้นนะในตอนที่มันลงเกมไปเนาะอืมแล้วก็ไออันที่เอฟเฟกแปลกแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบก็คือใบนี้นะครับอ,อย่างลูเซียสเนี่ยนนะถึงแม้มันจะลําเอียงกับดราคอนแล้วก็ดาบบ้างก็จริงแต่ว่าเอฟเฟกมันดูเฟล็กซิเบิลดีมันดูไป ได้หลายที่หลายทางดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะการ์ดลอย่อนนะครับในแพ็กนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเขานั่งจะประทับใจนะครับกับไอ้สามใบที่เพิ่งเห็นะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้การ์ดต่อจากนี้ใบหลังๆอย่างเลเจจั์หรือว่าซิลเวอร์ใบอื่นๆเนี่ยมันจะทําให้ผมผิดหวังหรือเปล่านะครับก็จะไม่คาดหวังอะไรเยอะเนาะเพราะว่าถ้าคาดหวังไว้เยอะมันก็จะผิดหวังหนักนะครับประมาณนั้นเนาะก็จะไม่ได้อะไรกับมันเท่าไหร่ นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็รอดูพาร์ทสเนาะว่าไอการที่เหลืออีกหลายๆใบเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับที่ในพาร์ทนี้มันเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ๆวันนี้มันดั้มมาทีเดียวแบบ8ใบเลยอะไรแบบนั้นแล้วมันผสมโกงกับไอของเมื่อวานด้วย อะไรแบบนันะ้นเนาะมันเลยเยอะนะครับเป็น10ใบเลยในคลิปนี้เนาะอืมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมอยากให้มันถึง1,000ซับสักทีเนาะไอแชนแนลอันนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนเจอกันพาร์ทสี่หรับการรีวิวการเนาะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ